วัดดีพี่น้องวันนี้เชฟบังก็จะพามาทำผัดไทยกุ้งสดนะมาแล้ววัตถุดิบกันก่อนกับผมอันดับแรกก็มาทำน้ำผัดไทยกันก่อนกับผมน้ำสะอาด400 ml ครับน้ำมะขามเปียกกับผม200 ml ครับน้ำตาลปี๊บกับผม150กรัมกับผมน้ำปลาครับ4ช้อนโต๊ะครับซอสพริกครับ4ช้อนโต๊ะครับจากนั้นก็นำถูกย่างละลายในกระทะนะครับผมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคนไปสักผักครับเคี่ยวจนน้ำมันงวดลงนะน้ำผัดไทยของเราก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมน้ำมันพืชครับหอมแดงซับครับผม50กรัมครับกระเทียมซับครับ50กรัมครับวานิชากุ้งข้าวนะครับผม500กรัมครับนำมาผัดแยกกันก่อนนะครับผมผักก็ไว้ครับจากนั้นก็ใช้น้ำมันเหมือนเดิมครับผมทอดเต้าหู้แข้งนะครับผมหรือเต้าหู้เลื่องนะสองก้อนผ้าสีครับผมผ้าเป็นลูกเต๋านะจากนั้นไม่ต้องรอเส้นจันทร์แช่น้ำครับผมน้ำเส้นจันทร์1กิโลครับไม่ต้องแช่น้ำนะเดี๋ยวใช้ความร้อนของกระทะมันก็จะนิ่มเองนะครับผมผัดไปเลยครับผัดไปเรื่อยๆพี่น้องจากนั้นก็ใส่น้ำผัดไทยครับที่เราปรุงมาครั้งต้นครับผมทำการผัดกันเลยพี่น้องสีสันน่ากินมากเลยครับผมนำไข่ไก่สี่ฟองครับผมต่อกันถึงขยี้ไข่เฮมพอแรกนะไม่ต้องแรกมากพี่น้องแล้วนำเส้นผัดไทยที่เกือบซอสแล้วก็นำมาอบว่ากับไข่นะครับผมปานนี้นะปรุงรสด้วยใช้โปรวานครับผม50กรัมครับกุ้งแห้งครับผม50กรัมครับถั่วลิสงบดครับ50กรัมครับถั่วงอกครับผมถั่วงอกนี่เปื่อนๆใส่ตามช็อปเลยนะตอนกุยฉายครับผมตอนกุยฉายวันนี้ก็สวยมากเลยนะครับผมไปใหญ่มากเลยจากนั้นก็ทำการพัดให้ถูกย่างข้าวกันหมดนะครับผมสีสันหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับผมไปต่อยอดได้นะพี่น้องปิดท้ายด้วยกุ้งครับผมกุ้งนี่ใส่ทีล่างสุดเลยนะครับผมเพราะมันเป็นกุ้งที่เนื้อนิ่มนะกระดองช่องสามทีครับผมจัดลงจานครับตกแต่งจานก็มีผักแป้นนะถั่วงอกพวกน้องนี่คือตัดวัวตัดทายนะเพื่อความสวยงามครับผมเติมความเปรี้ยวด้วยมะนาวครับเป็นอันเสร็จครับผมมาชิมบางจะเป็นคนชิมเหมือนเดิมครับผมชิมเส้นก่อนเลยพี่น้องเส้นคือดีมากเลยนะครับผมเนี่ยมาเลยครับลุยครับพี่น้องเนี่ยมากเลยพี่น้องร้อยมากครับเราไปทำตามกันเลยนะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟบางพาเด็กด้วยนะครับผม